เจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังผ่านทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือทั้งคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์หรือที่หนึ่งคลื่นครับที่คลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สาธุชนกำลังรับชมรับฟังอันนี้เป็นรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณพ่อสนองกตปัญโญผู้สานดำเนินต่อจากพระเดชพระคุณพ่อก็คือพระครูสมุปรินทร์สิริวัฒโนท่านเป็นเจ้าวาดวัดสังฆารนะครับกับหน่วยทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับก็ได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะและข้อปฏิบัติในวันนี้นะครับส่วนธรรมภาพพานโนลิขมะกะโรดำเนินการในวันนี้นะครับสาธุยังสามารถโทรศัพท์มาร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับได้ที่เบอร์024961163024961163ติดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถทักที่เบอร์นี้นะครับซึ่งเบอร์นะครับยังสามารถฝากคำถามผ่านทางแก้วที่เบอร์024961160 024961160นะครับหรืออีกช่องทางนะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ครับได้ที่เบอร์422-1080 422-1080เสียค่าบริการครั้งละ3 บาทนะครับครับช่วงแรกนี้ของรายการธรรมะสว่างใจก็ขอการที่หลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้พบกับนิยมช่วงแรกนี้ครับขอการหลวงพ่อครับสาธุจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาในรายการเพื่อได้ตอบปัญหาธรรมได้สนทนากับญาติโยมก็ดีถือว่ารายการนี้ก็มีประโยชน์กับญาติโยมที่เป็นผู้นักปฏิบัติธรรมแล้วก็บางคนก็มีปัญหาบ้างก็ไม่รู้จะไปคุยสนทนากับใครก็มาคุยกับพระพระก็ได้พูดคุยกันก็ถือว่าทำให้บางคนก็สบายใจว่าเออก็ยังมีพระช่วยเป็นกำลังใจแก้ไขเรื่องใจทำภาวนานี่เนี่ยจึงบอกว่าคนเราก็ต้องมีมิตรกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรไปที่บอกว่าลมหายใจเป็นเพื่อนไปสวรรค์นิพพานไปทำบุญทำทานก็อาศัยลมนี้เองอาศัยลมอาศัยน้ำอาศัยดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟไปไม่ได้ขาดแล้วก็ตายถือว่าจากโลกนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นญาติโยมก็มีการภาวนาทุกวันนี้ก็ยังได้ฟ้าฝนเทียมเนี่ยฝนเทียมพระคุณของพระบาทสมเด็จนี่แหละท่านพ่วงชาวใจจนคิดได้ว่าต้องเอาฝนเทียมนั่นน่ะแต่ธรรมะเทียมไม่ได้นั่นน่ะธรรมะเทียมไม่ได้ธรรมะนี่เป็นอมตะเป็นความดีแต่ฝนเทียมทำให้ตกเหมือนเราไปล่อฝนให้ตกลงได้นั่นนะแต่กุศลนี่แหละทำเทียมๆไม่ได้นั่นนะต้องทำจริงๆปฏิบัติกันเรื่อยๆไปนี่แหละเป็นยาธรรมโอสถไงนั่นแหละก็ถือว่าองค์พระบาทสมเด็จมีทำทั้งเทียมทั้งของจริงให้ดูกันเยอะแยะเหมือนอย่างกับโรงพยาบาลก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยได้อนุเคราะห์กันก็ถือว่ามีพ่ออันประเสริฐมีแม่อันประเสริฐพ่อแม่เราก็ประเสริฐเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ห่วงชาวประสบนิกรทั่วโลกใช่ไหมที่มีพระมหากษัตริย์ก็เป็นเชิดหน้าชูตาของชาวโลกนั่นเองพ
เพราะฉะนั้นเรารักตัวเราก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละปฏิบัติธรรมภาวนากันนั่นแหละจะยิ่งเป็นนักศึกษาก็ยิ่งภาวนาให้เยอะถือว่าได้ปลุกเสกทั้งภายนอกภายในการศึกษาเป็นยาภายนอกการภาวนาเป็นยาภายใน ปลุกเสกที่ใจนั่นแหละให้เรารู้จักเข้มแข็งอดทนรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักเมตตากรุณาไม่ใช่เฮไหนเฮไปใช่ไหมเราก็ต้องมีอุเบกขามีเมตตามีกรุณาคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงพ่อแม่เราคิดถึงผู้นำ อะไรต่ออะไรสารพัดเราต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเห็นไหมถ้าตายกันแล้วก็ไม่รู้ไปจะไปหาใครมาใช่ไหมนักศึกษาต่อไปก็ถ้าเราปฏิบัติดีเราก็เป็นผู้นำประเทศพอต่อไปใช่ไหมเพราะว่านักศึกษาไปศึกษาแล้วทำอะไรนั่นแหละเป็นผู้นำที่ดี นั่นนะมีคุณธรรมถึงบอกว่าเรียนแบบพุทธเจ้าเรียนคู่กันนั่นนะอย่าจากกันใช่ไหมอย่าทิ้งกันพอมีสายเข้ามาเนาะครับขอการพ่อนะครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากพยมศิริลักษณ์ครับเจริญสุขครับสวัสดีค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโชคดีกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะ ลูกเพิ่งจะหัดทำสมาธิอะค่ะฟังจากหลวงพ่อสนองท่านสอนนะคะคราวนี้หนูก็ยืนทำสมาธิแล้วค่ะแต่ทำไมเหงื่อเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็ปวดหลังปวดเอวปวดไปหมดเลยค่ะปวดหลังปวดเอวปวดไปหมดเลยค่ะจนรู้สึกว่าไม่อยากจะทำแล้วค่ะมันแสดงให้ดู มันแสดงให้ดูเนี่ยตัวทุกข์มันมาทำให้ดูปวดต้นคอปวดไปหมดว่าลูกยืนไม่ถูกคะที่หลวงพ่อสนองบอกว่านี่แหละที่ทำแล้วเห็นทุกข์เนี่ยที่ทำแล้วเห็นทุกข์ที่ทำแล้วเห็นปีติเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วต่อไปมันก็เห็นสุขแล้วมันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ยนั่นแหละจึงบอกว่าละครใช่ไหมลำ ลำที่แรกมันไม่สวยต้องทำต่อไปไหมเจ้าคะเออทำไปเรื่อยๆหลวงพ่อเจ้าขาลูกทำต่อไปไหมเจ้าคะทำไปเถอะทำไปแล้วก็เดินทำไปนานๆแล้วก็มันเหงื่อมันเต็มตัวเลยนะคะเออนั่นแหละที่หนูเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จนะคะธาตุไฟมันเกิดนะธาตุไฟมันเกิดให้ดูไม่ไหม้อะยังไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดได้หลายอย่างบางคนก็เกิดปีติเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นอะไรโอ้ ชอบใจบางคนครูบาอาจารย์บอกว่าเออนั่นมันก็เห็นข้างนอกปวดหูปวดทั้งตัวเลยนะคะเออนั่นแหละไม่เป็นไรปวดไปหมดเลยเออแล้วตอนวันนี้ไม่ปวดแล้วตอนที่นั่งคุยกันหนูทำไม่ถูกหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกเขาแสดงให้ดูนะเวลายืนนี่หนูยืนแล้วมองไม่ตรงหรือเปล่าคะนะไม่เป็นไรเราเรามองไปสักสี่ศอก เดี๋ยวไปมองไกลถ้าเรายืนนะถ้าเรายืนสัก20-30 นาทีก็พอหรือว่า30 นาทีก่อนทีนี้เอาให้มันให้มันนั่นก่อนใช่ไหมให้มันเชื่องก่อนตามหลวงพ่อท่านว่านะคะยืนจนจบเลยค่ะเออเออน่าเก่งเก่งทีนี้มันเป็นอย่างนี้คล้ายๆว่านี่แหละธาตุขันธ์มันมาปรากฏปวดมากเลยเออมันมาปรากฏเวทนา เวทนาขันธ์ปรากฏให้ดูนะนี่แหละเขามาแสดงเป็นหนุ่มๆสาวๆก็ปรากฏได้ไม่ต้องกลัวนะทำต่อไปแล้วก็แล้วเราทำเสร็จแล้วเราก็มาเดินมั่งเราก็ว่านั่งแล้วจะเดี๋ยวเป็นมีปัญหาไม่เป็นไรเดินนะเดินให้มากๆเดินแล้วมันก็เกิดสมาธิเกิดปีติของเราก็มี นั่นแหละบางองค์เห็นไหมท่านเดินได้ทั้งวันทั้งคืน แล้วเวลาเดิน
แล้วเวลาเดินนี่ต้องเอามือทำยังไงคะก็เหมือนเอามือไพ่มาที่ข้างหน้านี่แหละเอามากุมกันไว้ใช่ไหมที่ตรงหน้าท้องเนี่ยก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยสำรวมใช่ใช่สำรวมไว้ข้างหน้าก็ได้นั่นแหละอย่างนี้ทีนี้เราก็จะเดินเราก็รู้ก่อนว่า ใครใช้ให้เราเดินมันจะมีทวิทยุก็ฟังไม่ค่อยจะได้ชัดเลยค่ะมันจะมีคลื่นแทรกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรายอมพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดอีกก็ได้ยอมพูดไปเรื่อยๆสงสัยอ่ะพอละอย่างนี้แหละถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวพอธาตุขันธ์เขามาแสดงให้ดู นั่นแหละแสดงเจ็บแสดงปวดแสดงโอ้ยขนลุกขนพองหรือว่าเยือกเย็นไปหมดอะไรตาอะไรนั่นปีติสุขมันมาเกิดให้ดูเราก็รู้มันรู้มันเฉยๆอย่างเงี้ยทีนี้แล้วมันก็แสดงไปทุกอย่างอ่ะใหม่ๆเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็นั่นแหละครูบาอาจารย์ยิ่งว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดทุกข์ก็ทน ทุกข์ก็ทนนะทุกข์ก็ทำสุขก็ทำหลวงพ่อสนองท่านทำมาแล้วใช่ไหมโอ้โหท่านผ่านนั่งมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งแค่7 วันนั่งมา20 ปีไม่นอนนั่นแหละถ้ามันหลับก็ให้มันหลับไปตื่นขึ้นมาท่านก็พยายามทำสติเตือนจงกรมของท่านนั่นแหละท่านก็บอก ทำโยคะด้วยนะนั่นต้องดัดกายมันไม่งั้น20 ปีเนี่ยนั่งนอนนั่งไม่นอนเนี่ยมันจะเส้นตึงไปหมดเลยทีนี้ก็ต้องรู้จักทำโยคะอะไรตาอะไรนะนะมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ใหม่ๆนี่แหละเหมือนอย่างกับนักเรียนนั่นแหละเจ็บปวดเหมือนม้าใช่ไหม บ่ามันไปเตรียมเกียนเนี่ยเตรียมรถม้าก็ดีโอ้โหบางตัวนี่หนังแดงเลยเป็นแผลเลยมันก็ไม่ได้ทายาอะไรมันก็แดงอยู่นะนั่นน่ะมันเจ็บแค่ไหนนะเราเจ็บแค่ยังไม่เลือดออกนะนั่นน่ะมันยังปวดเมื่อยขนาดนี้ไปเห็นม้าไปเห็นงัวไฟอินเดีย สีข้างบางทีแดงเทียมรถเทียมไอ้ที่ลากเนี่ยนะมันหนักกันหนักเจ็บก็เจ็บเนี่ยนี่เราจะนึกถึงเลยที่ครูบาอาจารย์ว่าพอปฏิบัติแล้วนึกถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่คลอดลูกเจ็บปวดปวดมากเหือแตกแบบโยมว่าแหละนั่นมันเป็นอย่างเงี้ย ทีนี้เราจะนึกสลดใจไงว่าโอ้ มนุษย์นี่เกิดมานี่ทุกข์มากเนาะมันไม่มีสุขอะพระอริยเจ้าบอกว่าสุขมันไม่มากหรอกมันจะมีทุกข์มากแล้วท่านบอกว่าไม่ให้เราดีใจไงว่าโอ้อยู่ฉันอยู่ในโลกได้นานฉันมีความสุขนานพระอริยเจ้าบอกว่าพวกเราประมาทที่สุขนานๆก็ประมาทอีกไม่ได้ปฏิบัติ ทีนี้นี่แหละการปฏิบัติเนี่ยมันจะได้รู้ว่าของจริงเนี่ยเห็นไหมยังก็รถฟ้ามกันเนี่ยพอไปไหนมาไหนรถฟ้ามเห็นไหมนั่นแหละของจริงเลยโอ้โหถ้าตายก็ตายเลยถ้ายังไม่ตายบางทีก็ปวดเจ็บเห็นไหมเข้าโรงพยาบาลปวดทุรนทุราย น่ะแบบติดล้อเนี่ยไปชนกันอย่างเงี้ยนะก็โตโหดนักกลัวตายบางคนเห็นไหมมันเจ็บยิ่งกันเดินจงกรมอีกเนาะเจ็บจนตายให้เรามันยังคืนมาได้นั่นแหละเราก็นี่แหละเขาแสดงให้ดูตัวร้อนก็ดีเหือแตกก็ดีปวดหัวก็ดีบางคนทำแล้วปวดหัวถ้าจะระเบิดเอ้า เลยระเบิดไปแล้วมันว่างไงทนเอาพุทโธทนเอาพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทโธทำไปทำมาทนได้หาย
นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเรื่องอุปสรรคแต่แรกๆบางคนนี่นะเหมือนม้าขากระยกหรือง้อบาแตกนั่นน่ะมันก็สะดุ้งเทียมเกียนน่ะมันไม่เคยเทียมอ่ะมันก็กระโดดกระเต้นไปต้องหัดไปต้องทิพวันนะกว่ามันจะเข้าใจว่าโอ้เราไปไหนไม่ได้เนาะเจ้าของก็คอยจะมา หัดให้เราลากเกียนนะลากไอ้ตัวนี้เราอยู่ในป่าเราก็มีความสุขนั่นน่ะเราอยู่กับพ่อแม่อยู่ในคอกก็มีความสุขเขาเช้าขึ้นมาเขาให้เรามาลากไอ้ตัวพันนี้เองมันจึงทุกข์นะนั่นน่ะมันก็รู้แต่มันพูดไม่ได้มันก็ต้องเชื่องพอไม่เชื่องเจ้าของก็ตีนั่นน่ะเหมือนเลยไอ้ตัวรู้เนี่ยเหมือนตีมัน สู้มันนั่นแหละคนปฏิบัติจะถอยอย่าถอยลุงตาบอก มีสายเข้ามาเนาะค่ะก็มีสายเข้าจากราชบุรีครับจากคุณโยมสายสมรครับเจริญสุขครับกราบนมัสการขอบคุณท่านทั้งสององค์จ้าโชคดีคุณโยมมีปัญหาถามสาธุว่าสาธุเดินจงกรมก็เห็นลูกเห็นแต่โครงกระดูกก็เดินค่ะแต่นี้มันจะพ้นอบายไอ้อบายภูมิสี่หรือเปล่าฮะไม่เป็นไรเวลาตายอ่ะดีนั่นน่ะทำไปไม่ถอยให้ตัวพ้นหรือเปล่าฮะดีต่อไปอ่ะพวกปฏิบัติเนี่ยจะหนีนรกเวลาดูว่าหนังมาจะให้เน่ามองนั้นก็มองไม่เห็นสักทีหนึ่งมันไม่เป็นไรมันเห็นที่ใจเรา มันเห็นที่ใจเราเห็นทีไรก็นั่นแหละมันเห็นที่ใจทำบุญทุกอย่างค่ะฉันรักษาศีลมา20 กว่าปีแล้วค่ะทำบุญสร้างพระไตรปิฎกสร้างพระอภิธรรมสร้างนะทำเองนะทำตีสร้างทุกอย่างเลยไม่มีทุกเที่ยวที่ไม่เคยสร้างนี่แหละตอนนี้ฉันเป็นมะเร็ง กรรมเก่านี่มันจะคำว่ากรรมมะพร้าวพันนี่มันจะหายเปล่าฮะหายได้พุทโธพุทโธไว้แล้วก็มาเที่ยววัดบ้างนะถ้าเกิดมาได้วัดสังฆทานก็มียาเยอะใช่นั่นน่ะนะวันนี้ฉันก็ปฏิบัติวันหนึ่ง2-3 ชั่วโมงแต่ว่าครั้งละชั่วโมงเดินจงกรมมั่งนั่งมั่งดีพุทโธตายแน่พุทโธตายแน่มะเร็งตายแน่มะเร็งตายแน่ไม่ไปสร้างพระอภิธรรมสร้างพระไตรปิฎกแล้วฉันก็ทำเทศมหาชาติ4-5 เที่ยวแล้วหาเทศมหาชาติเทศที่บ้านบางที่วัดมั่งกายเราเป็น เป็นอะไรอ่ะกายเราเนี่ยมันเป็นรังของโลกเหมือนตึกอ่ะมันเป็นรังของอะไรอ่ะแมงสาบมั่งหนูมั่งไอตัวแมงมุมมั่งใช่ไหมจิ้งจกมั่งนั่นแหละมันเป็นบ้านของจิ้งจกตุ๊กแกมันมาอาศัยอยู่ไอโลกก็เหมือนกันนะมาอาศัยบ้านเรากายเราอ่ะกายเราเหมือนตึกเหมือนเหมือนนั่นแหละถ้าสมมุตินะอย่างเงี้ยไอ้พอเวลาตายมันจะไม่ติดเศร้าหมองไม่ต้องเศร้าหมองใจดีไว้ไม่ต้องห่วงใครพุทโธไว้เนาะพุทโธให้ใจว่างให้ได้ไม่ให้ลืมโลกสินะใจเราไม่มีโลกมีแต่กายนะพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้น มันมีแต่โลกกายแต่ใจเราไม่มีนั่นน่ะใจเรามีพุทโธใจเรามีธัมโมสังโฆนั่นน่ะได้ใส่บาตรทุกวันนั่นน่ะได้ทำบุญนี่แหละเพื่อไปวัดได้ก็ไปฝาดร้านวัดมั่งอะไรตาอะไรนั่นแหละทำไมจะมาโลกหายได้นะนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมบางคน ถึงบอกว่าปัดเช็ดถูนั่นน่ะบ้านเมือง
บางคนเห็นว่าไปฝาดถนนช่วยบ้านเมืองช่วยสังคมก็ดีมีความสุขถ้าเยาวชนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนก็ฝาดถนนหนทางช่วยกันช่วยพวกหวดหญ้าขุดดินข้างถนนใช่ไหมเราก็ช่วยได้ออกกำลังกายไปในตัววันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนกันเยาวชนก็ดีนักศึกษาก็ดีก็ทำให้มีความสุขอย่าไปพึ่งข้าราชการอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ทำได้วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งของการรณรงค์ก็ดีเหมือนกันรณรงค์ถีบจักรยานอยู่เรื่อยก็ดีนั่นเห็นไหมก็ดีทำให้แข็งแรงทำให้ นั่นแหละถนนหนทางจึงบอกว่าอาตมากลัวมากเลยกลัวของเก่าใช่ไหมถ้าของใหม่ไม่กลัวกินละกินมีความสุขแต่เวลาโอ้โหมันมากับของใหม่นั่นแหละกลายเป็นของเก่าแล้วพลาสติกใช่ไหมทิ้งทิ้งทิ้งทีนี้เกื้อนเมืองนั่นแหละทีนี้ทำยังไงเศษขวดเห็นไหมขอไปกองมาที่เยอรมันหลวงพ่อภูเขาอะไรนะโอ้มันไม่ใช่ภูเขามันเป็นขวดโอ้เห็นไหมเขาวางไว้เรียงเอาไว้กองเอาไว้เอาไว้ย่อยใหม่เห็นไหมมันของเก่าเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมโยมถ้ามันเป็นใบไม้มันผุเป็นดินเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายเข้ามาจากนครสวรรค์ครับเจริญสุขครับ เจริญสุขครับคุณโยมครับฮัลโหลจ้าโชคดีคุณโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วค่ะหนูทำตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างเลยแต่เมื่อคืนนี้หนูนั่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วหนู หนูเผลอหลับไปอะค่ะหนูเผลอหลับไปหนูเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วหนูจะฟังทางวิทยุนะคะแล้วหนูเผลอหลับไปหนูฝันว่าเขาเอาหนูไปใส่โลงไปใส่โลงไม่มีคนหามไปสี่คนสี่คนนี้หนูไปเจอยายยายบอกว่าหนูบอกกับยายว่ายายหนูตายแล้วนะยายเขาบอกอ้าวคุณตายแล้วทําไมมึงเดินล่ะก็ที่หนูเดินเนี่ยมันวิญญาณหนูนะยายเดี๋ยวร่างหนูว่าขอใส่โลงหามไปแล้วเขาจะเอาหนูไปวัดนั้นนะยายบอกยายไปฟังฆ่าส่วนด้วยนะ แล้วนี่หนูตกใจเนี่ยค่ะนกแฝกอะนกแฝกเขาบินข้ามหลังคาเลยเขาร้องนะร้องเลยหนูตกใจตื่นนะคะหนูอยากถามหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงคะเออมันกลับมาแล้วนมัสการหลวงพ่อนะคะเออมันยังไม่ตายเลยนกช่วยไว้นกช่วยให้กลับมาเออมันไม่ตายเนาะมันเป็นนิมิตให้ดูว่าเนี่ยความตายเนี่ยมันใส่โลงอย่างนี้แหละต่อไปอนาคตไง ถ้าเราเป็นเมื่อไหร่นะเราเป็นเราตายเมื่อไหร่จะต้องใส่โลงอย่างเงี้ยต้องหามเราไปอย่างนี้แหละมันยังไม่ตายเพราะภาวนาเนี่ยมันจะเห็นก่อนไงที่ว่าพุทธเจ้าเห็นเนี่ยอะไรอะเทวทูตทั้งสี่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายก่อนแล้วพุทธเจ้าก็สังเวชไงว่าโอ้ทำไงเนาะเราจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ มันพ้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในวัฏจักรเราจะต้องแก่เราจะต้องจากพิมพาแล้วต่อไปเราจะต้องตายจากกันนะนั่นน่ะเอ๊ะทำไมเอ๊ะเราไม่รู้นะว่าคนทำไมจึงต้องแก่ด้วยทำไมต้องเจ็บด้วยก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอายานอนาคตมันปรากฏให้ดู อย่างนี้แหละคนที่ว่าลอกหนังเห็นไม่เห็นก็ดีทีนี้เราเห็นใจเราเห็นใจเราสงบเห็นใจเราเข้าสมาธิได้ได้นานๆหรือว่าเข้าฌานได้ก็ดีนั่นแหละนั่นแหละเป็นบาดฐานตัวรู้นั่นแหละท่านบอกว่าตัวรู้นั่นแหละตัวสมาธิตัวไม่มีสมาธิมันก็
รู้ไม่ได้ นั่นแหละเขาตีความหมายให้เราฟังนะเนี่ยเขาบอกความลับให้เราฟังว่าไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวสมาธิตัววิปัสสนาก็คือตัวสมาธิมันอันเดียวกันแต่เขาสมมุติให้ฟังนั่นนะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะคุณโยมนะที่เราเห็นเราก็ไม่กลัวเราเป็นนักสู้ เราตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่กลัวท่านบอกว่าเราภาวนาตายเรารักษาศีลตายก็เห็นไหมคนที่ว่าไปบอกคุณยายคุณยายรักษาศีลนะคุณยายภาวนานะคุณยายก็ทำคุณยายก็ล่วงรับไปอ้าวมาขอบคุณนะหนูมาไหว้กันอ้าวยายตายแล้วเลยตายแล้ว ไปดูสิพอพรุ่งนี้ก็ไปดูยายตายแล้วไปเป็นเทวดาแล้วเป็นสาวแล้วมาไหว้คนที่เตือนให้ถือศีลให้ภาวนานี่แหละมันจริงสำหรับคนที่เห็นนั่นนะจริงสำหรับคนที่เห็นนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น เราครูบาอาจารย์เนี่ย มันจริงมาสองพันปีแล้วถ้าพูดว่าสองพันปีก็เหมือนพระยี่สิบรุ่นเนี่ยถ้าร้อยปีเนี่ยอายุร้อยปีเนี่ยสองพันปีเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนว่ายี่สิบคนใช่ไหมอายุถ้าร้อยปีเนี่ยนะ เนี่ยเหมือนว่ายี่สิบยุคแล้วยี่สิบคนจนถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยใช่ไหมสมมุติอะ นั่นแหละเห็นไหมที่ปฏิบัติกันมาเพราะเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ทำนั่นแหละเหมือนยังกับว่ามีฝนหลวงนะฝนเทียมทำได้ถ้าเราไม่มาเมืองไทยเขาก็คุยกันอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่มาเราก็ไม่มาคุยกันไม่มาดูในหนังหรือว่าไม่ไปดูที่ถ่ายไว้ เราก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไงฝนเทียมเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องบินไปโปรยก้อนเมฆอะไรเงี้ยก็เหมือนอย่างกับสมาธิเราก็เหมือนกันแหละก็ต้องฝึกนะต้องก็เล็กไปหาจนใหญ่นั่นนะที่องค์พระบาทสมเด็จว่าทำยังไงไอ้น้ำนี่มันทะลุแก้วได้เหรอมันไม่ใช่นะท่านบอกว่ามันไม่ใช่ แต่เราเอาน้ำแข็งเนี่ยไปใส่ในแก้วแล้วน้ำเนี่ยมันออกมาได้ยังไงไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าความเย็นข้างนอกอ่ะมันมาเกาะกลุ่มกันแน่ท่านพูดมีเหตุผลนะก็แก้วมันไม่รั่วเนี่ยมันจะออกได้ยังไงอ่ะพอเย็นแล้วก็เหมือนมันซึมออกแม้กับแก้วเหล็กก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็ มันก็เย็นออกมาข้างนอกได้ท่านบอกว่าน้ำข้างนอกน้ำในอากาศมันมารวมกันมันทำให้แก้วนี้มีน้ำอยู่นอกแก้วได้นั่นแหละแล้วองค์พระบาทสมเด็จพูดอย่างนี้ให้เราฟังในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเขามาบรรยายเราก็จริงเนาะน้ำมัน มันเปียกแก้วมากๆก็เอาผ้าเช็ดแต่เราไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมน้ำมันจึงมาอยู่ในนอกแก้วได้ท่านบอกว่าน้ำในอากาศความเย็นในอากาศมันมารวมกันนี่แหละท่านบอกว่าเนี่ยเรียกฝนไปหวานฝนเทียมแล้วมันมาดูด ดูดเมฆให้มารวมกันแล้วก็ตกทำให้เมฆหนักแล้วก็ตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ฝนตกลมพัดทำให้ลมพัดกระจายไปทั่วอย่างเงี้ยท่านเนี่ยคิดได้แล้วก็ท่านไปทำแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แต่ฝนตกลงมาได้ด้วย อย่างนี้แหละท่านบอกเอ๊ะฝนทำไมมันตกแล้วอยู่ดีๆมันก็ตก นั่นแหละเหมือนยังกับว่าไม่มีฟ้าไม่มีฝนอย่างนี้แหละโอ้มันฝนเทียมเห็นไหม
ยังบางทีต้องหลายเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่บินเที่ยวเดียวแล้วตกก็ดีเลยเห็นไหมทุกอย่างต้องลงทุนทุกอย่างนั่นเห็นไหมต้องลงทุนไปหาไอ้เคมีพันอันเนี้ยไปหาอุปกรณ์อันเนี้ยมาล่อฝนอย่างเงี้ยก็เหมือนเรานี่แหละก็ต้อง เอาสมาธิเดินก็ดีไปล่อให้ตัว อุปกิเลสในใจเนี่ยทุกในใจปีติในใจมันจะได้เกิดขึ้นรู้ว่าทุกในใจมันมาแสดงให้เราดูเราจะละดับมันยังไงอะไรต่ออะไรนี่แหละที่บอกว่าภาวนาแล้วทำไมมันมาแสดงให้ดูหลายๆอย่างนั่นแหละมาล่อจิตล่อใจการภาวนาก็เหมือนกันใช่ไหมคุณโยมลองดูเห็นไหม ทุกอย่างต้องลงทุนหลวงพ่อบอกว่ามันต้องเจ็บมันต้องป่วยมันต้องอดทนท่านบอกว่าลงทุนอะไรมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้แหละเหมือนลงทุนทำบริษัทก็ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ทำออกมาได้แล้วเขาทำขายรถได้ที่แรกมันเป็นแร่อยู่ในดินแท้ๆเลย เอาไปขุดมันมาแล้วเอามาหลอมเอามาทำเหล็กเอามาเป็นชิ้นส่วนได้เนี่ยเอามาชุบให้มันแข็งอะไรต่ออะไรเงี้ย นี่แหละจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับใจของเรานี่แหละที่เรามุ่งปฏิบัติทำดีกันเนี่ยบางคนเห็นไหมทางโลกอะ บางทีก็ท้อแท้ทำเงินน้อยก็ไม่อยากทำไม่อยากทำไอ้นี่ก็ท่วมบ้านเหมือนว่ากินทุกวันเนาะจะทำยังไงดีเนี่ยปัญหาสังคมเพราะว่าบางคนเนี่ยมาอยู่รวมกันเยอะๆในเมืองหลวงไม่ได้ปลูกผักปลูกหญ้ากันอะไรต่ออะไรเห็นไหมสมัยก่อนนี้ อะไรข้าวยากหมากดีนั่นแหละข้าวก็ดีหมากก็ดีข้าวของเนี่ยปูปลามีสารพัดบริโภคไงเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันน้อยเข้านั่นแหละมันไม่เป็นหาบไม่เป็นกระบุงไม่เป็นยุ้งเกียนนะนี่นะมันมีแต่แค่ชามนั่นแหละมีแต่แค่กะละมังมันไม่มีเป็น เหมือนสมัยโบราณแล้วใช่ไหมทิ้งฟ้างก็ได้แจกกันก็ได้คนมากินกันเป็นเดือนๆก็ไม่เป็นไรไม่มีหมดใช่ไหมนั่นนะแต่เพราะว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันผิดกันนะนั่นนะทรัพยากรมันน้อยลงคนมากขึ้นนั่นนะถ้าบ้านเมืองเราสัก1,000 คนเนี่ยเห็นไหม1,000 ล้านเนี่ยโอ้โหคงจะ ไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราจะต้องทุกข์มากกันนี้นี่แหละจึงบอกว่าเราอย่าประมาทท่านบอกการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เอง เราคุยคนเดียวแล้วเนาะต้องให้โยมโทรมามั่งเนาะจะได้เดี๋ยวเราบ่นอยู่คนเดียว เอาไว้ไปบ่นกลางคืนใช่ไหมให้โยมได้ สถานีนี้ต้องเป็นสถานีญาติโยมมาคุยกันนั่นนะเตรียมมาว่าไงครับก็มีพระคุณเจ้าพระอาจารย์ครับเป็นพระนะครับหลวงพ่อท่านถามมานะครับช่วงเข้าพรรษาหมอนัดให้ไปเข้าโรงพยาบาลนะครับ15 วัน ตัดทีละ7 วันให้กลับวัดก่อนใช่ล่วงลาตีอย่าให้เกินลาตี7 วันวันที่6เราก็กลับก็ได้แล้วก็มาอยู่วัดหนึ่งคืนแล้วก็ตัดสหะไปอีกนะถ้าเรามาอยู่วัดยังไม่ได้ลาตีพรุ่งนี้เช้าเราจะเพิ่งไปถ้าได้ลาตีเช้าแล้วเราค่อยตัดสหะใหม่เรียกว่า เป็นวันใหม่ของตัดการตัดสหะการลาไปอย่างเงี้ย
ก็ต้องมีวินัยนะต้องมาอยู่ก่อนถ้า6 คืนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรีบกลับมาถวายที่วัดเรานี่ที่เราภาวนาเขตวัดไว้นะมีสายมาว่าไงครับ จากคุณสกาวุฒิครับเจริญสุขครับงานพระแม่ครูบาอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยใหม่ถ้าเราเดินตามมรรคของพระธรรมคำสอนนี้ก็คือสามารถปุถุชนคนธรรมดานี่ก็สามารถที่จะเป็นพระอริยะเจ้าได้ใช่ไหมครับได้ก็เพราะว่าคุณยายต่างๆคุณตาก็ กระดูกเป็นพระธาตุกันนั่นแหละยังกระตาเปื่อยที่ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลที่อยู่สุรินทร์นั่นก็พาปฏิบัติหลวงปู่ฟั่นพระพิโสทำใจให้ได้ยังกระตาเปื่อยเนี่ยใช้ได้ตาเปื่อยเวลาตายเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเป็นทองคำด้วยนั่นเยอะเลยแต่เราต้องเดินตามอริยมรรคใช่ไหมครับใช่ใช่ศีล 5นั่นนะ ใช่ใช่ศีล 8แล้วก็เจริญวิปัสสนาตามกายคตาสติอสุภะกรรมฐานแล้วก็มรณงสติใช่ไหมครับเราก็ดูมันก่อนที่แรกเนี่ยเราทำสมาธิของเราให้ได้ถ้ามันเข้าฌานได้เราก็ทำนั่นแหละถ้าเราออกมาแล้วเราเหมือนว่าเราถูกใจใครเราค่อยเจริญแบบนั้นก็ได้ว่าทุกคนก็เน่าเปื่อยเราก็เน่าเปื่อยถ้าเราตายนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญสติของเรานั่นน่ะเออนั่นแหละมันแปลงตัวได้จิตมันหลอกเลยจิตเรามันหลอกได้นั่นน่ะเขาเรียกว่านิมิตไงนิมิตเป็นเสือเป็นปลามาฮุบอยู่ข้างลานธรรมไอ้ที่เดินจงกรมก็ได้เข้าใจครับเพราะว่าเขาเคยซุ่มปลาไว้เยอะไงคนโบราณน่ะฮุบกันปุบปับปุบปับหมดโอ้ยถ้าเราได้เอาซุ่มมา ก็ได้ฟัดกันนะทีนะแกก็ได้ใจนั่นแหละลุงก็นั่นแหละแกเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังเนี่ยว่าเออนั่นแหละนิมิตมันมาปรากฏมันมาหลอกนั่นแหละเคยนิมิตก็คือนิมิตอันนั้นใช่นั่นแหละใช่เรื่องจริงใช่เออแต่มันก็ปนอยู่กับความจริงใช่ไหมครับใช่ใช่เราก็ทําใจเฉยๆกลับมาดูสมาธิในใจเรารู้เฉยใช่ไหมครับนั่นแหละใครชมเราก็เฉยไงใครหลอกเราก็เฉยนั่นแหละเออนั่นแหละใช่ใช่หน้าร้อนหลวงพ่อดูแลสุขภาพนะครับใช่สาธุสาธุนมัสการลาครับโชคดีหน้าร้อนอายุมากก็ต้องดื่มน้ำร้อนอีกแล้วเนาะนั่นแหละเหมือนยังกับว่าไปจับเพียเอ้ยไปไอ้แกเอ้ยไปต้มน้ำชาให้หลวงตาหน่อย โอ้ยจะนอนแล้วดึกแล้วพอต้มมาเสร็จหลวงตาก็เป่าสิหลวงตาว่าจะกินร้อนๆ เห็นไหมนั่นแหละก็มีนิทานเล่าลูกเสร็จก็ไม่อยากไปต้มมาเนาะสมัยก่อนใช้ฟืนนี่นะไอ้เพียเอ้ยไปต้มให้หลวงตาหน่อยเถอะนั่นน่ะโอ้อยากจะนอนแล้วเนาะนั่นน่ะนี่ก็ พออายุมากต้องดื่มน้ำร้อนเนี่ยดื่มน้ำเฮ้ยยะย่าดื่มน้ำร้อนเราไปดื่มดูไม่เห็นอร่อยเลยไม่ได้ใส่น้ำชาอะไรคนแก่นะเฮ้มาถึงเรามั่งอะต้องดื่มน้ำร้อนนะทุกวันเนี่ยมันไปเองเนาะธาตุมันธาตุขันนั่นน่ะจึงบอกว่าช่วยธาตุพยุงธาตุ นั่นน่ะไอ้ตอนหนุ่มๆสาวๆดื่มไอ้เย็นๆกันก็ไม่เป็นไรธาตุขันธ์พออายุมากอ่ะธาตุมันเปลี่ยนนั่นน่ะถึงว่า
คุณยายคุณตาดื่มน้ำร้อนกันทำไมนั่นแหละสุขภาพต้องดูแลสุขภาพกันนั่นแหละเหมือนยาน้ำก็เป็นยาวะชีวิตก้าวน้ำนั่นแหละให้สมบูรณ์นั่นแหละให้เท่าเทียมกันนะให้เท่ากันแล้วสุขภาพจิตนี่ก็นะได้ภาวนา ได้ทำจิตทำใจนะหล่อเลี้ยงพุทโธหล่อเลี้ยงนะปีติสุขเอตคตาเนี่ยถือว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานจิตเป็นแก่ว่างนะว่างในอารมณ์นั่นนะไม่เกาะเกี่ยวกับใครมากนะถ้าห่วงกังวลนั่นนะเสียดาย เสียดายมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนั่นนะทุกข์นะทุกข์กลัวจะไม่มีทุกข์กลัวจะอดนะบางคนพ่อแม่ป่วยหาเงินไม่ได้ทำยังไงอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าทุกข์คารวาสนี่ทุกข์มากนั่นนะเหมือนทุกข์สิบตันนั่นนะพระทุกข์อยู่กับขันห้าอย่างเดียว นั่นนะญาติโยมเหมือนทุกร้อยตันสิบตันนั่นนะใช่ไหมมีเงินพันล้านก็เหมือนทุกพันล้านนั่นนะพันล้านตันนั่นนะสมบัติจะไปให้ใครนั่นนะใกล้จะตายแล้วสมบัติจะไปให้ใครใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาถือศีลปฏิบัติธรรมมันเป็นของกลางโลกนั่นนะเป็นแบบนั้นนะ ก็มีสายเข้ามาครับหลวงพ่อจากพัมรีครับจากคุณโยมสุทินครับเจริญสุขครับคุณโยมสุทินครับเจริญสุขครับคุณโยมสุทินครับไปเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะ เดี๋ยวโทรมาใหม่ทุกสมัยนี้มันโทรศัพท์มือถือนี่มันค่อยจะดับเนาะไม่เหมือนโทรศัพท์บ้าน จึงบอกว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของที่ว่าทำแล้วเป็นกิจวัตรเนี่ยเป็นกิจวัตรของทุกๆคนนะแสดงว่า แสดงว่าเขาสมาธิหรือว่าการปฏิบัติควบคู่กันไปกับการงานนั่นนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับสตินั่นนะอยู่กับการเกิดดับนั่นนะเห็นการเกิดดับของจิตใจนี่นะถึงบอกว่าการสร้างบารมีนี่ทำไปเถอะ บอกว่าการตั้งบารมีการเจริญกุศลเนี่ยนะใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนนี้เป็นสาวๆเห็นว่าก็ทำพ่อแม่ก็ทำไปบางคนเนี่ยทำอู่รถทำขายรถทำล้างรถเช็ครถอะไรซ่อมรถทุกวันนี้ก็ขายรถครับคุณสายสุโคราชครับคุณพ่อครับคุณยมจำเนียนครับเรื่องสุขครับเรื่องสุขครับมีจำเนียนครับค่ะจะถามยังไงครับคุณยมครับค่ะเป็นไงบ้าง ถามหลวงพ่อว่าตอนฉันเดินนะคะฉันเห็นว่าเห็นอะไรก็พูดว่ารู้ว่าใจคิดไปยังไงก็รู้นะรู้นะอะไรเงี้ยรู้ทันรู้ทันอะไรเงี้ยแต่นี่พอฉันเดินฉันเห็นแบบว่าจะเป็นที่ยังไงที่ไม่ทราบได้นะหลวงพ่อก็มีดิ้นนะคะมี ดิ้นอยู่ในร่างกายค่ะเป็นแบบความ
ดิ้นแต่ฉันยังไม่รู้สึกตัวนะว่าอะไรมันดิ้นซึ่งผ่านมาตั้งช่วงออกแล้วออกจากเดินฉันถึงนึกได้ว่าโอ้สิ่งนี้มันดิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดิ้นในร่างกายไงคะพูดครับพูดครับไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นก็ถือแต่นี่หนูจะฟังในโทรศัพท์มันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะโยมนะมันปรากฏในร่างกายเราก็ดีมันนั่นน่ะนิมิตนะมันเป็นนิมิตเครื่องหมายเนี่ยถ้าสมาธิเนี่ยบางคนมันก็ออกมาปรากฏอยู่ข้างนอกมันนั่งอยู่ตามคบไม้ก็ดีมันมาแสดงอยู่ข้างนอกก็มีจิตเรา ท่านบอกว่าเราก็ไม่ต้องกลัวมันไปแสดงเป็นเทวดานั่งอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ดีใจเสียใจแล้วก็ต่อไปญาณปัญญาเราจะก้าวหน้าถ้ารู้เฉยเห็นเฉยรู้เฉยเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นไม่งั้นเราก็จะดีใจแล้วมันก็จะเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมเราข้างหลังนะมันไม่เจริญหน้ามันไม่ก้าวหน้าครูบาอาจารย์บอกว่าปฏิบัติไปมันดับนิมิตนั่นนะมันดับนิมิตดับเห็นตัวเกิดดับไปเรื่อยเลยนะนั่นแหละมันจะเจริญ เพราะฉะนั้นเราทำไปนะนี่นะท่านบอกว่าเรายังไม่ตายเราจะได้เยอะนะหลวงปู่ท่านบอกนั่นนะท่านบอกว่ารีบจำรีบพายนั่นนะพายเรือไงพายเร็วๆก็เรียกว่าจำไปไฟเร็วๆจะได้ไปขายของไวๆนั่นนะสายบัวจะเน่าเพราะฉะนั้นน่ะคนโบราณเนี่ยลูกคนที่ทำไร่ก็ดีชาวนาก็ดีต้องขยันขันแข็งใช่ไหมไม่ขยันก็ดำนาไม่หมดอายเขาอะไรต่ออะไรแล้วมันล่าช้านั่นเห็นไหมช่วยพ่อแม่กตัญญูคนทุกวันนี้เสวยสุขก็ทำไม่เป็นแล้วงานหนักก็ไม่เอาแล้วงานเบาก็ไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมจะไปทำยังไงคนมันเยอะทีนี้ก็มีสายไม่หมดเวลาแล้วหมดเวลาช่วงแรกช่วงแรกนะครับคุณพ่อการทางรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมากับรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตา
จากหลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816117421ค่ะ0816117421และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ ดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะเชิญธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเพราะชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นาทีถึง 10:30 นาทีพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124วันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมพุทธศักราช2558การขอบรรพชาอุปสมบทหมู่บุคคลทั่วไปในวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมพุทธศักราช2558วันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่30มิถุนายนศกนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่15กรกฎาคมศกนี้
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาและอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961242หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์เลขที่092-250-1124ปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิสร้างไว้ถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐานพระพุทธภูมิทองคำและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิจะเป็นสิ่งเตือนใจศิษยานุศิษย์ด้วยธรรมแห่งกตัญญุตาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าน้ำนนทบุรีชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี559-218-6340ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่092-250-1124ในวันที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์แก้วและได้เริ่มก่อสร้างสำเร็จลุล่วงเป็นศาสนสถานเพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในปีต่อมาผ่านมาถึงวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2554วัดสังฆทานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักเป็นเวลานับเดือนรับฟังเพลงธรรมแล้วทำจิตให้สดใสร่วงเลยมาถึงปีพุทธศักราช2558บัดนี้อุโบสถแก้ววัดสังฆทานได้มีการชำรุดมีรอยร้าวของแผ่นกระจกฝนตกมีน้ำรั่วซึมทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเสียหายจำต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมสินธรรมจัญญาเมื่อหน้าว่าไม่จำเป็นบัณฑิตแลเห็นเยียดเย็นวัดสังฆทานเปิดให้ท่านได้ร่วมบุญซ่อมแซมอุโบสถแก้วได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถาม024961242 024961140หรือร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0925011124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากับครูกัลยาณชู2ของรายการธรรมะสว่างใจนะครับช่วงที่2นี้สุขภาพสามารถสมาธิโกก็ได้อยู่กับเรานะครับคอยตอบปัญหาแก่ญาติโยมสาธุชนท่านผู้พุทธปัตตนะครับส่วนสาธุชนยังสามารถโทรศัพท์ร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับได้ที่เบอร์024961163 024961163นะครับติดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้ครับส่วนเบอร์นะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961160024961160ครับ
หรืออีกหนึ่งช่องทางครับยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS แกลบไปที่เบอร์422-1080 422-1080เสียค่าบริการครั้งละ3 บาทนะครับกับช่วงที่2นี้ของรายการธรรมะสว่างใจขอขอขานิมนต์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้พบกับโยมช่วงที่2นี้ครับขอการบอกครับทุกเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีการชั่วโมงนี้เราก็มีการตอบปัญหาธรรมกันอีกยังได้สนทนากันก็ดีนะที่ญาติโยมผู้ชราก็ยังได้ยินได้ฟังนั่นแหละลูกหลานเปิดให้ผู้ญาติตายายฟังก็เป็นบุญด้วยนะพอเราอายุมากเราอนุเคราะห์กันนั่นแหละมีสายเข้ามาเนาะครับก็มีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมสุทินครับเจริญสุขครับฮัลโหลโชคดีคุณโยมมาสักการหลวงพ่อทั้งสองมือเจ้าค่ะสาธุไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อยอมพูดไปเถอะเดี๋ยวอาตมาฟังทีหลังอาตมาพูดทีหลังหลวงพ่อว่าฉันไปวัดก็ไม่ไหวขึ้นลาไม่ไหวแล้วฉันสวดมนต์ที่ว่าบ้านแล้วก็แลกตังปีกมาใส่ออมสินไว้ที่บ้านฉันสวดมนต์กับหลวงพ่อที่วัดสังฆทานเนี่ยฉันจะบาปไหมจ๊ะดีทำไว้เถอะนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลบอกว่าผู้ชราจะรีบเข้ารีบปฏิบัติธรรมภาวนานั่นนะแล้วก็นั่นยังอุตส่าห์ใส่ออมสินไว้ทำส่วนหลวงพ่อฉันก็ฟังพระด้วยฉันก็ฟังเทศเนี่ยไม่บาปใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อไม่บาปหรอกทำไปดีเพราะว่าชราแล้วนั่นนะสังขารมันไม่ไหวแล้วกระดูกมันไม่สามัคคีกันแล้วมันจะไม่สามัคคีกันเส้นเด่นเด่นไหมพออายุมากแล้วมันเป็นอย่างนี้นะให้เราปฏิบัติไว้นั่นนะไม่โกรธไม่น้อยใจนี่นะเฉยรู้เฉยใจดีใจเฉยนั่นนะเราจะโกรธลูกหลานแล้วก็ไม่โกรธดีกว่าโกรธก็อยู่กับเรานี่แหละหน้าบึ้งหน้างอก็อยู่กับเราเนี่ยนั่นแหละเราไม่โกรธดีกว่าคุยขำๆดีกว่าใช่ไหมคุยกับลูกหลานนั่นแหละไม่ต้องเครียดมันนั่นแหละคุยให้มันสนุกตะคุยไม่ให้ไปพูดแล้วทุกข์ร้อนนั่นแหละเอาพุทโธดีกว่าพุทโธนั่นแหละภาวนาภาวนาของเราใจมันก็จะดีนะมันก็นี่แหละท่านบอกว่าปฏิบัติเตรียมตัวกลับบ้านนั่นแหละเตรียมเนื้อเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าจะได้เตรียมตัวภาวนาไปกลับบ้านเรานั่นนะบ้านเราไม่ได้อยู่เมืองมนุษย์นะถ้าอยู่มันก็ไม่ต้องไปไหนอ่ะดินะนั่นนะมันก็ต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะแต่กุศลนี่แหละเราเพิ่มพูนทางปฏิบัตินั่นนะทางเจริญภาวนาของเราเจริญใครเจริญได้ใครทำสมาธิได้ใครทำฌานได้เดี๋ยวมันก็ไปต่อเองนั่นนะปัญญาอันนี้มันก็จะเกิดปัญญาเกิดตัวรู้นั่นแหละเหมือนว่านั่นแหละใครทำได้มันก็เกิดอมตะในใจนั่นแหละอมตะในใจในกายนี่มันอยู่ไม่ได้เหมือนหลวงปู่อัมเห็นไหมท่านก็ล่วงลับไปหลวงปู่จันทาท่านก็ล่วงลับไปนั่นแหละท่านอมตะในใจนั่นแหละอมตะในกายเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถึง100 ปีท่านก็อยากไปแล้วมันทรมานนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าป่วยหน้าใสหลวงปู่พระอริยเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์หลวงปู่คำพองนั่นน่ะเหยื่อทนได้ท่านก็อยู่ไปก่อน
ป็นเพื่อนญาติโยมนั่นแหละเฮ้ทำไมท่านจะอยู่ไปทำไมท่านจะอยู่กินทานกินลาบหรือไม่ใช่หรอท่านสงสารเนี่ยสงสารน่ะสัตว์โลกนั่นเองที่ยังร้องไห้ยังทุกข์ร้อนอยู่ทุกครอบครัวเนี่ยเหมือนว่าทุกเส้นขนนั่นเองนั่นเห็นไหมไอ้โคมันขนเยอะทุกนั่นน่ะไอ้ตัวคนฉลาดพาละหันก็เหมือนน่ะแค่ตัวหนึ่งเพิ่งมีฉลาดเหมือนเขาโคนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่าเขาโคมีสองเขาแต่ทุกเนี่ยมันทุกของคนเนี่ยราษฎรทุกเหมือนว่าเท่าขนงัวนะมันเยอะนั่นแหละ108,900ขอนเก้าทุกนั่นเองนั่นแหละจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกครูบาอาจารย์อย่าไปดูถูกครูบาอาจารย์ทำหัววัดทุกวัดนั่นแหละท่านอุตส่าห์บวชท่านอุตส่าห์ปฏิบัติเป็นหลวงปู่เจ้าคุณพระครูก็ดีอุตส่าห์บวชนั่นน่ะบวชดูแลให้เราดูแลชัยทานดูแลกุฏิสันลานั่นน่ะแล้วท่านก็ภาวนาของท่านน่ะนั่นน่ะต่อไปก็ไปบางคนก็ไปคิดว่าเออท่านจะสำเร็จไหมเนาะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบางทีทำไปอายุมากๆเอาแล้วเบื่อหน่ายแล้วการงานมันเยอะนั่นน่ะก็กูเบื่อสักทีนั่นน่ะไม่อยากจะฝันให้ใครแล้วนอนดีกว่านั่นน่ะปฏิบัติหลวงปู่สังวานว่าเออป่วยอย่าภาวนาให้หน้าขาวเลยเห็นไหมพอท่านดีใจป่วยก็ไม่กลัวเห็นไหมอย่าได้ไม่ต้องไปทำงานมากนะหลวงปู่นะความเมตตาลูกศิษย์นะช่วยแบกหามพระศาสนาเหมือนยังอาจารย์วัดเริ่มชัยท่าตะโกนะคุยเจอกันก็คุยกันนะเมื่อนั้นนะเคยนวดหลวงพ่อสังวานด้วยกันอะไรต่ออะไรนะพอท่านหลวงพ่อตายแล้วก็หลวงพ่อบุญลือก็ชวนไปสร้างวัดอยู่ทางท่าตะโกใช่ไหมวัดเริ่มชัยนั่นน่ะคนก็ไปภาวนากันนะญาติโยมก็ดีใจเป็นที่พึ่งนั่นแหละถ้าเราทิ้งกันหมดใช่ไหมวัดวาอารามนะหลวงปู่หลวงตาทิ้งกันหมดอะแล้วใครจะสอนใช่ไหมหลวงพ่อวิราชก็ไปอยู่ที่เพชรบูรณ์นั่นตอนนี้ไปอยู่เพชรบูรณ์สมภารท่านล่วงลับไปมั่งอะไรมั่งก็ญาติโยมก็ปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละจึงบอกว่าเนี่ยมันมีงานนั่นนะพระสงฆ์มีงานนั่นนะพระสงฆ์ต้องดูแลเสนาสนะครูบาอาจารย์นั่นแหละทีนี้ก็เราก็ปฏิบัติช่วยกันใครไม่ทิ้งวัดปลูกต้นไม้กันช่วยกันหญ้ามันรกก็ไปช่วยเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอปต.ก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านชนบทใช่ไหมไปช่วยมันก็มีความสุขโรงเรียนนักเรียนก็มาช่วยวัดนะนี่ก็ดีทำให้วัดหลวงพ่อวิราชไปอยู่นั่นก็นั่นน่ะสุภาโตนะพระครูวิราชเห็นไหมไปอยู่เพชรบูรณ์นั่นน่ะ เราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไปดูท่านบอกว่าญาติโยมอายุมากๆ กันแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วทำพุทโธทำศีลธรรมนี่นะเดินตามแบบหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆนะหลวงปู่ฟันนะหลวงปู่จานั่นนะหลวงพ่อโยมหนูไง
ตอนอายุหาหนูผีตอนนั้นเลี้ยงผีบูชานั่นนับถือผีพอปฏิบัติธรรมเรียกเอาข้าสร้างวัดเรียกหนูสร้างพอถือศีลเรียกหนูดีไงนั่นนะชาวบ้านเรียกหนูดีนั่นนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะเชื่อหลวงพ่อชาแล้วก็เป็นหนูดีนั่นนะเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเพชรบูรณ์ก็หลวงปู่หลายองค์นะที่เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเยอะนั่นนะพาตรงนั่นนะอายุมากแล้วก็พระครูเจ้าคุณอะไรก็ต้องภาวนานั่นนะไม่ภาวนาก็กลัวหลงใช่ไหมหลงตายนะโอ้หน้าสงสารนะอาตมากลัวอย่างเดียวกลัวหลงตายนั่นนะถ้าไม่หลงตายยอมก็ดีใจนะกินแล้วว่าไม่ได้กินนะโอ้นอนเข้าออกจากห้องแล้วไม่รู้ว่าเข้าไม่ถูกเข้าห้องไม่ถูกไม่รู้อยู่ห้องไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยน่าสงสารมากผมบอกว่าอย่าให้มันเสียทีนะนั่นนะดูแลข้าวน้ำหลวงพ่อทั้งวันบอกว่ามหาพระอริยเจ้าท่านหลวงปู่สอนเนี่ยมีดอกไม้ธูปเทียนมาก็ยังดีสักการะบูชาไม่มีตังมาโมทนาคนที่ทำแน่แล้วหลวงปู่สอนคนนั้นนะบอกว่าอินหนูเองนี่มันยังไม่ยอมสำเร็จนะอีกต้องมาอีกภพหนึ่งมาอีกชาตินึงนะเองจะมีบารมีมากนั่นนะเห็นไหมท่านก็ไม่อยากพูดมากเนี่ยไม่อยากให้เราพวกเราหลงนั่นนะท่านก็บอกต่อไปจะดีนะอุตส่าห์ทำบุญสุนทานภาวนาไว้อย่าท้อถอยนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่บางองค์ก็เห็นแล้วก็ชอบคุยกับคนนี้คนนี้ก็ท่านก็คงรู้ว่ามันยังไม่ยอมสำเร็จนั่นนะมีสายมาว่าไง มีคำถามมาครับคุณพ่อ ขออภัยนะครับจากโยมน้อยครับคุณพ่อครับ จากสุรินทร์คุณโยมถามว่าที่บ้านศาลพระภูมิล้มนะครับโยมจะเอาออก จะไม่ตั้งอีกต่อไปจะได้ไหมครับคุณพ่อไม่เป็นไรเราก็นั่นเนาะเราก็ดีแล้วเรารักษาศีลรักษาศีลภาวนานั่นนะเราก็ดีเทพเทวาให้มาอยู่ในบ้านเราเรารักษาศีลก็ดีนั่นนะเรารักษาศีลของเราอะไรต่ออะไรนั่นนะถึงว่าถ้ามีเทวดามาอยู่ก็ดีนะถ้าเราเห็นมาแบบที่ว่าหลวงปู่ชาว่านั่นนะเหมือนว่าหนูผีนั่นนะตะขาทีหลังไงหลวงพ่อที่อโศกไงหลวงพ่อสงวลีกลับไปหมู่บ้านชักชวนให้เผาสารให้หมดนั่นนะให้ถือศีลถือตายสารณาคมกันนั่นนะหมู่บ้านท่านนั่นนะเห็นมาท่านก็ไม่เอาละหมอเอาศีลธรรมเลยเทวาจะได้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ดีนั่นนะผีบ้านผีอะไรก็ว่าไปผีทุ่งผีนาอะไรนั่นนะเห็นมาเจ้าที่เจ้าทางอะไรจะได้ไปเป็นเทพทันทีจะได้ไปวิมานทันทีท่านก็ชวนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกให้ถือพระรัตนตรัยไม่ห่วงไอ้แม่ก็ห่วงลูกไอ้ลูกก็ห่วงแม่นะบางคนฝันว่าเขาจะมาเอาแม่ไปแล้วจะไปชวนไปอยู่ด้วยไอ้ลูกสาวก็แม่ฝันกงกันเขาก็เลย
เขาก็เลยนิมนต์ให้ไปรับสังฆทานหน่อยว่าปล่อยปลาปล่อยสัตว์ให้แม่นะจะได้ต่ออายุให้แม่ก่อนอยากให้แม่อยู่ก็ต่ออายุไว้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ถวายสังฆทานนั่นนะเห็นไหมลูกสาวเขาภาวนาเก่งเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาน พอหลวงพ่อตายแล้วก็หลวงพ่อที่จันทน์เนี่ยหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงปู่อะไรนะที่ช่วยชาติกระลืมที่จันทบุรีเขาก็สนิทกันนั่นน่ะหลวงปู่ก็ไอเด็กคนนี้มันภาวนาเก่งที่บอกว่าหลวงปู่ หนูทำไมมันสำเร็จช้าเหลือเกินถ้าสำเร็จแล้วเราเองก็หนีหมดสิหนีพ่อแม่ไปบวชกันหมดแล้วใครจะหุงข้าวให้แม่เองกินล่ะนั่นนะแกก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันยังมีภาระมันยังมีกรรมอยู่นั่นนะแกก็เหนื่อยนะไม่ใช่สาวๆแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็40กว่าแล้วนี่นะนั่นนะ มันก็ชราลงแล้วปลาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะใครเห็นไหมอยู่กันสองคนกับแม่เนี่ยพ่อก็ตายแล้วทีนี้ก็เห็นไหมให้ความพัดภาคก็ลำบากอยู่ก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมไม่จะอยู่กับใครลูกสาวถ้าแม่ตายก็มาปฏิบัติอยู่วัด นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าทุกนะทุก108ทุกของนายกทุกของเห็นไหมข้าราชการทุกอย่างมันทรงทุกไงนั่นนะใช่ไหมข้าราชการก็ทุก60 ปีถึงจะออกใช่ไหม นั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าเป็นราชการก็ทุกนั่นนะเป็นอะไรจะไม่ทุกอ่ะใช่ไหมอยู่ในโลกเนี้ยนั่นแหละเป็นวิทยาศาสตร์ก็ทุกเป็นหมอก็ทุกคนเป็นหมื่นๆมารักษาวันๆเหมือนยังก็เป็นหมื่นๆลายนั่นแหละนี่แหละมันจึงว่าเราทุก ครอบครัวเนี่ยพวกพยาบาลนี่ทุกต้องฉีดยาต้องตรวจโรคเนี่ยชาวขึ้นมาเนี่ยเห็นมาแบกทุกแบกภาระกันทั้งนั้นนั่นน่ะต้องเห็นใจกันทุกระบบไม่อย่างนั้นเราก็ไปเชื่อคนนอกไม่ได้หรอกแค่มาไปชั่วเขาจะเอาไฟเย็นมาเผาเราก็ไม่รู้ นั่นน่ะเราไม่มียานปากคุยมือเลี้ยนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่เพลงมันร้องนั่นน่ะเราจึงบอกว่าใครก็ไว้ใจกันไม่ได้ใช่ไหมคุยดีแต่เขาไม่ได้ขึงเขาจะเอาอะไรมาก็จังนั่นน่ะเขามาให้ก็ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าในจิตในใจเนี่ยเขาคิดอะไร นะเห็นมานะใครจะมายึดบ้านเมืองเราเขาจะมาตีกับเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมามันบ้านเมืองแตกตีแหลกขาดกันหลายประเทศเห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่าต้องหนักแน่นนะจะมีความสุขก็เหมือนครอบครัวเนี่ยหนักแน่นกันได้หมดครอบครัวกันแน่นนั่นน่ะถึงมา นั่นแหละไปตามกับวิถีชีวิตพันลองนั่นแหละเงินทองไม่สะพัดก็ไม่ต้องกลัวมันนั่นแหละเราก็ถีบจักรยานเราก็ได้เดินเราก็ได้นั่นแหละเรายังแข็งแรงนะอยู่ในน้ำกับพายเรือได้เห็นไหมนั่นแหละอยู่บนรถก็นั่งรถไม่มีก็พายเรือมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรกันนั่นแหละ มันก็ยังมีความสุขได้นะเนี่ยเรียกว่าพอเพียงแต่เราก็
เราก็ทันสมัยใช่ไหมนั่นนะเราบ้านเมืองเราแตกไปแล้วเราไปเป็นทาสเขายิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมนั่นนะความหมายตีกันทะเลาะกันนะเงินทองเอาไปจมกันหมดใช่ไหมนั่นนะทุกทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์นี่แหละตัวนี้เนี่ยถ้าเราคิดได้มันจะเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ไงนั่นนะปีติสุขกันทั่วเมืองนั่นเองนั่นนะจึงบอกว่าเราเป็นนักศึกษาก็ดีเราเป็นนักเรียนก็ดีต้องเรียนนอกเรียนในเนาะอย่าเรียนแต่ข้างนอกเรียนแต่ข้างนอกแล้วก็มาตีพวกเรานั่นนะเขาจะมารักเรายังไงนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมบางประเทศต้องกันน้ำกินกันแล้วเห็นไหมน้ำตกกระป๋องก็ต้องเอามากันมากองกันอีกเอามาดื่มกันนั่นนะเมืองเรายังไม่ได้กันน้ำมากินกันเลยนะนั่นนะถ้าถึงยุคนั้นแล้วงัวไฟจะกินอะไรกันใช่ไหมนะทุกมันจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จจึงว่าให้เกียมไว้เผื่อแล้งไงเนี่ยชาวภาคอีสานเขาคอยจะสอนกันไว้เลยไม่มีข้าวยุ้งเนี่ยอย่าเพิ่งขายข้าวเก่าเห็นไหมกลัวจะทำไม่ได้อีกนั่นเห็นไหมมันเคยแล้งมันเคยอุทกภัยนั่นแหละพ่อแม่ฉลาดเห็นไหมอดจนรู้นั่นแหละทุกวันนี้มันอดก็อดไปที่จะไปขอนายอำเภอขอผู้ว่าขอไปถึงนายกนั่นแหละเห็นไหมถ้าคิดอย่างนั้นเราไม่ได้เตรียมเพื่อแล้งเรากินกันหมดใช่ไหมนั่นแหละไม่เหมือนปู่ย่าตายายต้องเอาไว้บ้างนั่นแหละอย่าขายหมดใช่ไหมนั่นจนระบบเนี่ยจึงว่ากระดูกส่วนหลังของชาติฉลาดนะชาวนาฉลาดคนยุคนี้ไม่ได้ทำไร่ทำนาไงก็ไม่ได้คิดนะน้ำก็ไม่ได้เกี่ยมอะไรตาอะไรแต่เห็นว่าต่างประเทศอเมริกาบอกต้องกันน้ำรัฐอะไรอ่ะฟลอริดาอะไรต่ออะไรทางนู้นนั่นแหละทางนู้นต้องกันน้ำใช้กันนะแสดงว่าน้ำมันหายากกระทองซะแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเนาะเราจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยถึงยังไงก็ยังมีความทุกข์อยู่เนาะนั่นแหละถึงยาตะคัดแต่ก็ยังยิ้มกันได้ยังกินเหล้าเมายากันได้ยังนั่งตู้กระจกกันได้เห็นไหมมันยังทุกข์กันไม่หมดทุกหัวละแห่งนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้นะโยมถ้าเราอดทนนั่นแหละหลวงพ่อสนองฉลาดไงถึงหมอเกียมไปปลูกไม้ไผ่ไว้เยอะๆนั่นแหละจะได้เอาไว้ช่วยคนที่อุทกภัยอุทกภัยมาจะได้ไม้ไผ่พึ่งกันไม่ลวกไม้ไผ่หน่อก็กินได้ไม้ข้าวหลามก็เอาไว้เผาข้าวหลามได้นั่นนะมีประโยชน์หมดเนี่ยท่านก็ทำตามองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมอยากทำไว้ให้ใช้ตัดต่างๆมันได้กินกันด้วยนะนั่นนะไม่ใช่พระโยมอย่างเดียวแล้วสัตว์นกหนูนั่นนะมันจะมาพึ่งเรานั่นนะปลูกป่าเยอะๆนั่นนะลุกลนละมากรากไม้นกหนูมันก็ได้กินนะฟ้าฝนมันก็จะตกเฮ้ยมันจะมาพูดเลยหลวงพ่อปล่อยมันเถอะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วให้ลูกหลานที่ลำบากไอ้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าหัวอกของพระเนาะนั่นนะหัวอกของพระหัวอกครูบาอาจารย์นะอยากจะทำทุกอย่าง
เอาไว้ให้ลูกติดได้มีความสุขแล้วก็ได้ก็ญาติโยมก็ได้พึ่งได้นั่นน่ะเอ๊ะพานี่เกิดมาเพื่ออะไรนั่นน่ะลองนึกดูโยมพ่อแม่เกิดมาเพื่ออะไรพ่อแม่สอนอะไรกันไว้คนภาคอีสานสอนธรรมชาติเอาไว้อย่างไรนั่นเห็นไหมข้าวปลาให้เก็บเอาไว้เผื่อแล้งเผื่ออดอยากนะถ้าไม่ได้ข้าวไม่อย่าเพิ่งไปขายข้าวเก่าโอ้โหเห็นไหมเขาคิดไปไกลเหมือนไม่เหมือนคนเดี๋ยวนี้แล้วเราจะไปขอใครอ่ะทีนี้มันทุกข์กันมากพระก็พระยังไปขอข้าวเขากินทุกวันบิณฑบาตกินทุกวันนั่นน่ะไม่จะไปเอาไงอ่ะญาติโยมก็ทุกข์กันนั่นน่ะถึงบอกว่าเราเห็นไหมเด็กมันเช็ดกระจกนั่นน่ะมันไปเช็ดกระจกหน้ารถแล้วหลวงพ่อก็สงสารเอาโยมให้มันมั่งเนาะไปที่อังกฤษมันหนาวนะมันตาไปเช็ดกระจกนั่นน่ะเช็ดกระจกให้พวกเรามันไม่เป็นคนขโมยมันไม่ไปขายยาม้ามันไม่เห็นไหมมันไม่ไปลักขโมยนั่นนะมันไม่ไปขอทานไม่ได้ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ไปเช็ดกระจกนะขายหนังสือพิมพ์มันเป็นอย่างเงี้ยโยมต้องมาช่วยตัวเองนั่นนะบางคนก็ขายอาหารแมวอะไรตาอะไรนั่นแหละแล้วแต่ที่เขาจะทำใช่ไหมโยมนี่แหละชีวิตเนี่ยมันทุกข์มากนะมันทุกข์เข้าเพราะมันเกิดมาเนี่ยทำสวนทำไร่กันมันไม่มีที่นะคนบางคนนั่นแหละเศรษฐีทำนาทำไร่คนชั้นกลางก็ทำอุตสาหกรรมกันนั่นแหละเศรษฐีก็ทำไร่ทำนาทำสวนนั่นน่ะเห็นไหมมันอุปกรณ์มันทันสมัยนั่นน่ะเศรษฐีก็ต้องเป็นในนั้นน่ะหัวหน้าเกษตรอย่างเงี้ยถึงจะมาป้อนชาวอังกฤษได้ทุกเมืองเห็นไหมทำไปทำมาเศรษฐีต้องทำไร่ทำนาคนจนก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวก็แล้วกันนั่นน่ะแต่เดี๋ยวนี้มันใช้รถซะเยอะใช่ไหมนั่นน่ะมีสายเข้ามาแกหน้าโยมไม่นั่นมั้งโยมโทรมามั้งอาตมาก็ฝอยคนเดียวใช่ไหมเออเดี๋ยวโยมก็ฟังอย่างเดียวทีนี้กรรมฐานที่ญาติโยมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้หูทิพตาทิพมันเยอะนะบางทีหลวงปู่ก็ชวนนะใครติดกรรมฐานไปถามหลวงปู่เลยเขาก็เกรงใจอีกเห็นไหมหลวงปู่ไม่ให้เกรงใจแต่พวกเราก็เกรงใจนั่นนะหลวงปู่งัดทีเดียวหลุดหมดนะเหมือนอย่างหลวงปู่มีจอบมีเสียมนะมีปัญญาใหญ่พวกเราก็ยังมีปัญญาน้อยนั่นนะพระอริยเจ้าเหมือนมีดาบเล่มใหญ่เล่มคมนั่นนะฟันทีเดียวขาดเลยนั่นนะนั่นนะแบบนั้นนะหลวงปู่อารามอะไรหลวงปู่ทองสุขหลายองค์หลวงปู่ท่อนหลวงปู่หลายหลายอย่างนั่นแหละหลายๆองค์ใช่ไหมบางคนบอกว่าทำบุญกับหลวงปู่ไดโนเสาร์แล้วฝันว่าได้ขี่ไดโนเสาร์ในฝันบอกว่าทำบุญ200ทีนี้
เหมือนบุญให้ทำสองพันนะเขาก็ไม่ทุกข์เนาะเขาทำงานราชการได้แล้วเขาก็ชอบทำนี่แหละทำบุญกับพระอริยเจ้านั่นนะเขาก็ไม่เสียดายนี่แหละทำเอาไว้เดี๋ยวนี้มันสบายไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้ทำบุญ ทำบุญทำบุญส่งไปนั่นน่ะทำเจดีย์ก็ส่งไปทำไมมีโอกาสไปให้มาหลวงปู่ลีหลวงปู่ทองสุกอะไรเนี่ยหวังบัวลำพูหลายองค์ที่ทำเอาไว้นี่แหละทำไว้ให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ทำไม่ไหวลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำวัดก็ทำไม่ไหวหลวงปู่ทำ เจดีย์ใหญ่ด้วยนะหลวงปู่ทองสุกนั่นน่ะเห็นมาท่านก็ทำเมื่อเวลาทำเสร็จแล้วท่านก็ไปแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยวางความดีเอาไว้ในโลกให้ญาติโยมเกาะบุญไปนั่นน่ะเหมือนนกนั่นน่ะใช่ไหมขุดสระน้ำไว้ จะได้ดื่มน้ำจะได้กินน้ำกันอะไรตาอะไรนั่นนะแต่เราก็บอกว่าเออน้ำมันแห้งเร็วเนาะมันร้อนต้องโบกปูนมันที่โยมทำสระแล้วก็โบกปูนกันนั่นนะพยายามโบกมันทุกปีนั่นนะมันก็จะดีขึ้นนะทุกร้อนมันก็จะหมดไปมันตกมาแล้วมันก็ลงดินหมดบางทีตกมาแล้วก็ ไม่ได้น้ำฝนนะไม่ได้ลงเขื่อนอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าทุกของชาวโลกมันเยอะถ้าพูดแล้วถ้าเราเนี่ยมันครอบครัวมันก็เหมือนทุกครอบครัวนั่นแหละทุกแค่ถังแค่ปิ๊บใช่ไหมทุกรัฐบาลนี่มันเหมือนว่าทุกยุ้งข้าวนั่นเองมา ยุ้งข้าวมันใหญ่แต่ทุกของชาวบ้านมันแค่ถังแค่ปิ๊บนั่นน่ะทุกรัฐบาลมันทุกร้อยแปดนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไม่ต้องลบกันหรอกใช่ไหมทุกแค่แผ่นดินไหวแผ่นดินถนนยุบน้ำมาแผ่นดินยุบลมมาต้นไม้พังบ้านพัง เนี่ยทุกข์อีกแล้วต้องหางบมาช่วยกันนั่นนะปีนี้ก็ต้องหลายร้อยหลังคาใช่ไหมลมนั่นนะที่ลมมันแรงขึ้นนะฟ้ามันแรงขึ้นมันร้อนขึ้นนั่นนะเห็นไหมอุณหภูมิมันทุกอย่างเลยมาประเคนให้มนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ยกเรา เราได้เห็นนะว่าโอ้ไอตัวร้อนไอตัวแรงไอตัวลมแรงมันมาจริงแบบหลวงปู่ว่าใช่ไหมนั่นแหละโยมถึงบอกว่ามนุษย์จะรับยังไงดีนั่นแหละตายกันไปสามสี่พันคนแล้วทั่วโลกเห็นว่าที่ร้อนร้อนไม่ต้องลดชนเลยเห็นไหมไอธรรมชาติมันตายกันเยอะเลย เพราะฉะนั้นน่ะใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเร็วเหลือเกินนะไอตัวตาแดงเนี่ยไอยักษ์ไอเจ้ายักษ์ตาแดงใช้มันไม่ใช้มันเร็วไปมันก็พยศเรานั่นน่ะไปชนกันทางแยกมั่งไปชนข้างทางหล่นมั่งนั่นน่ะไอยักษ์ตาแดง นั่นน่ะมันกลางคืนมันตาแดงกลางวันมันตาขาวไง ไอ้ยักษ์ตาแดงนั่นแหละมันพาเราไปมันก็มีคุณด้วยนะมันก็มีทุกข์ด้วยมันก็ติดตามเราไปนั่นแหละเราจะเอายังไงกันดีใช่ไหมหนุ่มๆนั่นแหละเลือดร้อนทั้งหลายใจร้อนทั้งหลายนั่นแหละจึงบอกว่าแท็กซี่คุณธรรมของเราเราก็เราก็ได้ขี่ม้า
รถก็เหมือนม้านั่นแหละอย่าให้มันพยศใช่ไหมแท็กซี่เราก็ยังมีบุญนะไม่ค่อยเป็นอะไรกันนะแท็กซี่คุณธรรมพวกเราก็สร้างกันไปนั่นแหละถ้าเราไปยืนก็อย่าให้ไปยืนมากนั่นแหละครึ่งชั่วโมงก็บุญแล้วให้เขานั่งสมาธิได้เยอะๆนะเขานั่งได้แต่เขายืนเนี่ยเขาก็บางทีอายุมากเขาสู้ไม่ไหวบางคนก็กลัวไปเลยนั่นแหละเขาก็บ่นให้ฟังเนาะนั่นแหละต้องเห็นใจกันเนาะครูบาอาจารย์ก็ต้องเข้าใจนั่นแหละบางทีเห็นไหมเขาสอนไม่เท่าไหร่อ่ะแต่20นาทีเขาเลิกแล้วเรานิมนต์ไปเราไปสอนเขาไม่ได้สอนอย่างกับพวกเราอ่ะนั่งกันทั้งคืนทั้งวันยิ่งดีนั่นนะเขาก็มีคนไปภาวนาเยอะนั่นแหละทีนี้ก็นั่นแหละครูบาอาจารย์ที่เขาทำทั้งคืนน่ะเหมือนว่าเขาแก่กล้าแล้วน่ะเหมือนหลวงปู่จันเรียนท่านน่ะท่านจะสอนให้ญาติโยมก็ไปปฏิบัติกันนั่นน่ะที่เขาอยู่ทางสกลนครนั่นน่ะใช่ไหมญาติโยมก็ไปทำบุญกันหลวงปู่ยังอยู่นะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าท่านมีคุณทุกที่เนี่ยแม้กระทั่งพระอานันท์พระปฏิยัติคันธาธุระวิปัสสนาธุระเนี่ยเห็นไหมก็ทำกันนี่แหละจึงบอกว่าสายงานเห็นไหมเรียนกันมั่งเนี่ยเจ้าคุณที่เมืองการเนี่ยเจ้าคุณอะไรเขาชื่อมหาธอมสันนั่นนะเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคุณนั่นน่ะท่านก็อุตส่าห์เห็นไหมบวชท่านก็เป็นเนนเนี่ยนั่นน่ะท่านก็ทำอยู่ที่เมืองการใช่ไหมนั่นน่ะปฏิบัติกันนั่นน่ะเรียนกันเนี่ยฝ่ายเรียนแต่ต่อไปพาหนุ่มๆก็เอามั่งสินะอยู่พอเรียนปริยัติธรรมแล้วก็บางทีก็นักธรรมเอกอะไรตาอะไรกันไปเรียนกันเรียนแล้วก็เอาไปทุดงบางทียังหนุ่มๆเนาะมันเป็นยังไงคุณธรรมที่ไปอดทนนั่นน่ะไปเดินไปนี่ไปหาความตายไงที่ว่าไปดูที่ตายของเราน่ะบางทีก็ไปเจอเราเคยไปตายตรงนั้นตรงนี้นั่นน่ะนั้นบอกว่าถ้ามีกรรมที่ไหนก็หลวงปู่ก็บอกว่าเราก็ยกให้เขาก็แล้วกันถ้าเรายังกรรมของเรายังมีอยู่นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าถึงแม้จะฆ่าท่านก็ยังเป็นพระธาตุนั่นน่ะไปยิงท่านก็ยังเป็นพระธาตุนั่นน่ะเพราะว่าท่านปฏิบัติของท่านได้แล้วนั่นแหละองค์ที่ร่วงรับไปนะเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้กรรมมันมาจนถึงนิพพานนั่นแหละเห็นไหมอ้าวจ้างกันมาแล้วนี่นะจะไม่ยิงก็ไม่ได้นะน่ะเห็นไหมไอ้กรรมมันบอกมันคุยกันสองคนไงเฮ้ยจะยิงหรือไม่ยิงอ่ะเขาให้ตังเรามาแล้วนั่นแหละเอ้าตัดสินใจยิงก็แล้วกันนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเห็นว่ากรรมมันก็มานั่นแหละกำลังโดนจับไปตามหน้าที่และราชการแต่ไอ้คนที่ภาวนาเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไปนิพพานแต่คนที่ไปยิงเขาอาจจะไปตกนรกอีกนานไปจองจำตกนรกในมนุษย์นี่ไม่เท่าไหร่มันยังไม่สาใจโอ้ถ้าไปเมืองนู้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนทุกอณูอากาศทุกอณูเส้นขนนั่นเองใช่ไหมมันปวดแสบใครก็ห้ามไม่ได้นะจักทิพย์
ไฟทิพย์นั่นน่ะมันเผาลนอยู่มันเป็นอย่างนั้น เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมโอ้โหวันนี้อาตมาคุยจนคอแห้งนะญาติโยมยังไม่ได้คุยต่อลองเงียบๆมั่งเผื่อโยมจะได้โทรมามั่งเนาะใช่ได้โทรมาคุยบ้างญาติโยมนี่มีโอกาสก็ได้คุยกันนะยังกับก็คิดถึงทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติภาวนาก็ดีที่เริ่มใหม่ก็ดีนั่นก็ดีเนาะที่เราได้ปฏิบัติกันพัทลุงก็ดีฝ่ายโกลกก็ดีนั่นแหละโกลกก็ดีแต่หลายที่นั่นนะอะไรชุมพรก็ดีใช่ไหมนั่นแหละโอ้ไอ้ทำกระเป๋าก็ดีนั่นแหละญาติโยมก็ไปปฏิบัติธรรมก็อยากให้พระไปอยู่พระเราก็นั่นแหละเห็นไหมที่อยากเสียสละแบบหลวงพ่อสนองสละเป็นตละตายเป็นนักเผยแพร่จริงๆเห็นไหมหลวงพ่อเราต้องก็นุ่มๆเลยนะแบกหามพระศาสนาเหมือนหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะเอาอยู่กับป่ากระดงไปให้ญาติโยมไปนั่งห้างอยู่บนต้นไม้ก็เอาก็ไปภาวนาหลวงปู่ก็อยู่ข้างล่างญาติโยมก็กลัวเสือหลวงปู่ก็อนุญาตให้ไปอยู่บนต้นไม้นั่นแหละเห็นว่าขนาดนั้นนะท่านไปกันเอ้ามาแล้วครับจากชลบุรีครับจากพยุมอมพรครับพ่อครับเจริญสุขครับค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุเป็นยังไงบ้างคุณโยมอ๋อไอ้ผมอยากถามว่าเวลาสวดมนต์บางทีบางครั้งไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะมันจะเป็นไรไหมคะมันไม่เป็นไรอ่ะพอจิตของเราเนี่ยนั่นแหละพอสวดแล้วมันจะปรุงแต่งไปข้างนอกไม่ต้องสวดมากไงถ้าเราอยู่คนเดียวภาวนาเยอะๆไม่ค่อยมีเวลาค่ะหลวงพ่อบางทีเลี้ยงหลานด้วยอ่ะหลานอยู่ด้วยบางทีเราบางครั้งเราสวดนะคะใช่นั่นแหละถึงบอกว่าเห็นไหมอยู่คู่กับหลานเลยนะคุณเนี่ยย่ายายนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้นี่แหละถึงบอกว่านี่แหละตัวนิพพานโยมอย่าไปโกรธมันเลยอย่าไปโกรธลูกสาวเลยแม่ก็ทําใจว่างๆนะแม่นะโยมนะอย่าไปโกรธมันแล้วก็ว่างั้น ขออภัยบอกว่านี่แหละตัวนิพพานท่านบอกตัวไม่โกรธคือตัวนิพพานไอ้ลูกสาวก็ตัวสวรรค์นิพพานเนี่ยถ้าเราไม่โกรธก็อยู่ว่างๆอย่าไปห่วงมันผมบอกทำใจไม่ห่วงมันทำเหมือนญาติกันไม่ใช่ลูกมึงเป็นลูกมึงจะมาสอนกูนะอะไรต่ออะไรแน่ไอ้ลูกสาวภาวนาเก่งไงกลัวแม่จะหลงบอกมันก็คิดได้นะตอนเราเป็นเด็กๆเราก็คงอย่างนี้แหละว่าไม่ฟังแม่พี่เลี้ยงจับไม่ทันก็แล้วกันใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะสามขวบเนี่ยมันวิ่งเก่งเด็กๆอ่ะยายก็อายุมากนั่นน่ะมันกลัวจะล้มกลัวจะไปตกคูตกคลองน่ะวิ่งไปเถิดเอ๊ะทำไมบอกว่าเลี้ยงหลานเหนื่อยโอ้คนแก่ไปวิ่งเขาก็แย่ดีเนาะนั่นน่ะไม่วิ่งก็กลัวหลานจะหน้าตาแตกหกล้มไปก็นั่นสารพัดบางครั้งเราสวดยังแบบพอสวดเสร็จจะนั่งสมาธิยังไม่ทันนั่งเลยเขาวุ่นวายก็ไม่ได้นั่งเลยค่ะหลวงพ่อจ้า
มันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ไอ้นั่นเราก็พูดเราก็ดูมันเราก็ดูมันนั่นแหละดูใจมันไม่โกรธนี่แหละไอ้ตัวนี่แหละตัวอะไรอะตัดสรู้ทำไงไอ้เด็กๆนี่แหละไอ้ตัวยุ่งนี่แหละทำให้เราเนี่ยวางเฉยไงโอ้โหถ้าเราไปห่วงมันมากนั่นแหละพอมันพูดเก่งเขาก็หลงไปอีกห่วงไปอีกนั่นแหละห่วงกันแต่ถ้าเราถ้าเวลากลางวันเนี่ยโยมจะเปิดหลวงพ่อค่ะเวลาหลวงพ่อพูดในทีวีแล้วก็เสร็จแล้วจะทำวัดกลางวันอะไรเนี่ยเขาจะฟังอะค่ะดีนั่นแหละฟังกันดีนี่แหละถ้าเราไม่ฟังนะโอ้ไม่รู้จะเอาอะไรไปแก้เลยธรรมะก็เป็นยาทิพย์นั่นแหละเป็นโอสถเนาะเป็นโอสถทิพย์นั่นนะที่บอกว่าคิดให้ดีก็แล้วกันนะคิดให้มันเป็นธรรมะให้หมดลูกหลานนี่แหละตัวถ้าเราไม่ห่วงใครเราเลี้ยงได้แต่ไม่ห่วงนั่นแหละพอเวลาเราจะตายแล้วเราปล่อยวางให้หมดนั่นแหละเราก็ได้ไปสวรรค์นิพพานแต่ว่าเป็นบางครั้งบางทีอาทิตย์นึงจะได้ใส่บาตรสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยค่ะแต่ได้แต่สวดมนต์แต่ว่าบาปบางครั้งก็ได้ใส่อยู่วันพระก็ได้ไปวัดบ้างยอดกระปุกก็ไว้ก็ได้นั่นแหละพอนานๆแล้วก็ไปช่วยวัดนั่นนะใส่ไว้5บาท10บาทแล้วก็ใส่ไว้แต่เราก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้เราไม่ค่อยได้นั่งสมาธินั่นน่ะเราก็พุทโธไว้เดินแบงไหนก็พุทโธไว้อุ้มเด็กๆแล้วก็ภาวนาไว้นั่นน่ะดีนั่นนะเพราะว่าถ้าเรารอเขาหลับก็โหกว่าจะหลับบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงห้าทุ่มเมื่อค่ะหลวงพ่อกว่าเขาจะหลับเด็กมันไม่ยอมหมดเวลาแล้วคุณโยมครับตัวการธรรมะสว่างใจในวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับได้มาตอบปัญหาข้อปฏิบัติในวันนี้นะครับส่วนสาธุชนได้มีข้อติชมประการหรือแนะนำในการนะครับก็ยังสามารถเขียนจดหมายกันส่งมาที่สังฆทานวงเล็บเพื่อการธรรมะสว่างใจเลขที่หมอท่านหนึ่งหมู่สามนะครับตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรับประสิทธิ์11,000นะครับเพื่อทุกท่านได้ชมในการธรรมะสว่างใจย้อนหลังก็ยังสามารถได้ชมได้ที่นะครับ www.sbbtv999.tv นะครับสามารถรับชมเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16:00 นถึงเวลา18:00 นนะครับช่วงท้ายของรายการธรรมะสว่างใจเพื่อขอบุญทุกสายนะครับเพื่อขอโอกาสนิมนต์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้สรุปและให้พรครับหลวงพ่อครับก็ขออนุโมทนาทุกบุญกับญาติโยมที่ได้ปฏิบัติธรรมกันได้เจริญภาวนานี่แหละขอให้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ